แต่8บุคคลเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าหากถูกใครทำให้เจ็บใจถูกฮีนอกลับมาแล้วก็ฟะลายาลูมูนอิลลาอัมฟุซะฮุมอย่าไปโทษใครยกเว้นโทษตัวเอง8คนนี้อันนี้ฝากไปถึงเยาวชนของเราเลยนะครับบุตรหลานของท่านเรียนหนังสือกันอยู่ที่บ้านตอนนี้หรือบางคนอาจจะเริ่มไปเรียนแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยคำสอนของอิสลามนักปราชญ์เขาบอกจะทำตัวยังไงในสังคมถ้าไปทำตัวแบบนี้8แบบไปทำตัวเรียนแบบ8คนเนี่ยถูกใครเขาทำให้เจ็บช้ำมาอย่าไปโทษใครให้โทษตัวเองคนที่1ใครครับอัซซาฮิบอิลามาอิดะตินลัมยุดดาอิลัยฮาคนที่ไปงานเลี้ยงอาหารไปยังสำรับอาหารที่ตัวผู้ที่ไปไม่ได้ถูกใครเขาเชิญไปอันนี้อุลามาเขาสอนนะครับพ่วงไปด้วยหรืออยู่ดีๆบุกเดี่ยวเข้าไปในสำรับอาหารที่เราไม่ได้ถูกรับเชิญให้ไปรับประทานถ้าเขาบอกของไม่พอรับประทานเนี่ยเราเสียใจมากแต่ศาสนาบอกอย่าไปโทษใครนะครับถูฮีนอมาเขาไม่ให้กินด้วยเนี่ยให้โทษตัวเองอัลลอฮุอักบัรอัซซาฮิบอิลามาอิดะตินลัมยุดดะอาอิไลฮีไปยังสำรับอาหารที่เราไม่ได้ถูกเชิญไปรับประทานโดยตรงก็แปลว่าของอาจจะไม่พอไงครับไม่ได้หมายความว่าทางฝั่งผู้เป็นเจ้าของเนี่ยเขาผิดนะครับเขาผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไปเจ็บช้ำมาแต่ศาสนาสอนว่าอย่าโทษใครอย่าหาจำเลยให้โทษตัวเองบุคคลที่สองวัลมุอามิรอัลารับบิลไบตีผู้ที่จะออกคำสั่งร่วมกับผู้เป็นเจ้าของนี่บอกลูกของเราบอกหลานของเราหมายความว่าไงครับออกคำสั่งร่วมกันกับคนที่เป็นเจ้าของไม่ได้หรอกครับเอาเช่นเจ้าของบ้านเราเนี่ยจะไปออกคำสั่งร่วมกับคนเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเขาอาจจะอยากวางของตรงนี้นะครับไว้ตรงนี้ของมุมบ้านเขาเราจะไปบอกนะครับเอาไปวางตรงนู้นดีกว่าไหมสวยกว่าออกคำสั่งร่วมถ้าหากคำสั่งของเราไม่บรรลุผลสำเร็จอย่าไปโทษใครให้โทษตัวเองเพราะเขาเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเขาเรียกให้สงวนท่าทีให้สงวนท่าทีอย่าไปมีคำสั่งร่วมอย่าไปออกคำสั่งร่วมกับผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินหนึ่งใดอยู่ในรถเหมือนกันอย่างนี้นะครับจะบอกว่าให้เหยียบตรงนั้นให้กดตรงนี้เขาอาจจะไม่กดให้ว่าอย่างนั้นเถอะหรือเขาอาจจะไม่ทำให้ก็อย่าไปเสียใจให้โทษตัวเองว่าเราเนี่ยนะครับไปออกตัวเกินไปนี่บุคคลที่สองแล้วนะครับนี่สอนเยาวชนได้เลยอยู่ในดุนยาจริงๆไม่อยากถูกทำให้เจ็บช้ำน้ำใจถ้าจะไปสำรับอาหารไหนให้มั่นใจว่าเราจะได้รับประทานด้วยจริงๆหมายถึงเราถูกเชิญไปต่อมาอย่าไปออกคำสั่งร่วมกับผู้ที่เขาเป็นเจ้าของเรื่องหนึ่งเรื่องใดเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของท้ายที่สุดเขาก็ออกคำสั่งได้เพียงผู้เดียวประการที่สามครับวะตอลิบุลคอยริมินอะดาอิผู้ที่อยากให้คนเป็นศัตรูทำดีให้ถ้าได้รับแต่สิ่งไม่ดีกลับมาอย่าไปเสียใจโทษใครไม่ได้โทษตนเองตอลิบุลไคริมินอะดาอิต่อมาบุคคลที่4วะตอลิบุลฟัดลิมินัลลิอัมคนที่อยากได้รับเกียรติจากบุคคลที่ไร้เกียรติอยากจะได้เกียรติจากบุคคลที่ไม่รู้จักคำว่าเกียรติอย่าไปเสียใจโทษใครไม่ได้ต้องโทษตนเองสมานียะตุนอินอูฮีนูฟะลายะลูมูนอิลลาอัมฟุซะฮุม4บุคคลแล้วนะครับไปเร็วนิดหนึ่งคนที่5วัดดาคิลไบนัสไนนฟีฮะดีซิฮิมามินไกรอันยุดคิลาฮูฟีฮิคนที่แทรกเข้าไปในระหว่างคู่สนทนา2คนต้องการจะไปร่วมสนทนากับเขาโดยที่เขาไม่ได้เชิญให้นั่งร่วมอันนี้ต้องระวังเขาอาจจะคุยกันอยู่แม้เราจะรู้จักคนทั้ง2คนนั้นคุยอะไรกันอยู่ขอคุยด้วยคนสิอันนั้นถ้าถูกเขาเชิญออกหรือเขาหยุดพูดกันไปเลยเพื่อรักษาน้ำใจแต่จริงๆเราเจ็บเพราะว่าเขาพูดกันเมื่อกี้เขากำลังออกรถเลยสองคนนอกเสียจากเขาบอกนั่งนั่งนั่งคุยด้วยกันก่อนนี่นักปราชญ์เขาเตือนไว้คนที่แทรกเข้าไปในระหว่างคนสนทนากันอยู่สองคนแล้วก็ต้องการจะไปนั่งร่วมพูดคุยกับเขาโดยที่เขาไม่ได้เชิญให้นั่งร่วมพูดคุยถ้าเสียใจที่เขาหยุดคุยถ้าเสียใจที่เขาไม่ยอมชวนคุยสนทนาต่อแม้เราจะเผลอลงนั่งไปแล้วก็ตามอย่าไปโทษใครยกเว้นโทษตัวเองบุคคลที่6ครับวัลมุสตะคิฟฟุบิสซุลตานคนที่ดูแคลนคนมีอำนาจสูงกว่าถ้าเขาแกล้งเขากันแกล้งกลับมาก็อย่าโทษใครนะครับเขามีอำนาจสูงกว่าเราก็ต้องวางตัวให้มันพอเหมาะพอดีนี่เป็นคำสอนของศาสนาแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงประมุขอุมัรมีคำสอนอย่างเนี้ยนะครับหลายคำสอนเลยมานาดิมามานิสตาชารอคนที่รู้จักปรึกษาไม่มีวันเสียใจ
แต่ถ้าคุณอยากเป็นทาสของใครคุณจงไปขอยืมสตังค์เขาหรือทรัพย์สินเขาท่านประมุขอุมัรสอนคนปรึกษาคนไม่มีวันเสียใจแต่ถ้าอยากจะตกเป็นทาสของใครให้ขอยืมทรัพย์สินของเขามาใช้ก่อนเพราะอะไรครับต่อให้คืนแล้วก็ตามวาระของความเป็นลูกหนี้เคยเกิดขึ้นหนึ่งครั้งแล้วระหว่างท่านแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปิดประตูบานนี้ไม่ให้ช่วยเหลือนะครับนี่ผมถึงบอกว่าคำพูดศาสนาเนี่ยเวลาฟังแล้วต้องฟังเต็มระบบด้วยคือถ้าไม่เหลือบากว่าแรงจริงๆให้เป็นทางเลือกสุดท้ายแต่ถ้าทางฝั่งคนมีทรัพย์คนรวยให้คอยเสนอตัวจะให้ขอยืมถ้าอย่างนั้นจะไม่ติดในคำพูดของท่านประมุขอุมัรเพราะว่าเราเป็นฝ่ายเสนอให้เขายืมแต่ถ้าหากว่าผู้ขอยืมเนี่ยต้องเป็นฝ่ายออกตัวก่อนก็จะติดภาวะเกรงใจไปตลอดว่าอย่างนั้นเถอะแม้นจะใช้แล้วชำระหมดแล้วก็ตามนะครับบุคคลที่6นะครับดูแคลนคนมีอำนาจถูกกันแกล้งกลับมาอย่าโทษใครนอกจากโทษตัวเองต่อมาคนที่7วัลญาลิซุมัจลิซันผู้ที่นั่งร่วมอยู่ในวงสนทนาเมื่อสักครู่นี้นั่งร่วมกับคนที่สนทนากันอยู่2คนโดยที่ทั้ง2คนไม่ได้อยากให้นั่งคุยด้วยนะครับแต่คนนี้นั่งเป็นวงเป็นหมู่คณะแต่ตนเองมีสถานะไม่ทัดเทียมกันกับคนที่เขาตั้งวงคุยกันอยู่ก่อนคือด้อยกว่าเขาหมดเลยอันนี้ก็อย่าไปนั่งร่วมวัลญาลิซุมัจลิซันไลซะละฮูฟีฮิบิอะฮลินไม่มีอาลีไม่มีความเป็นอาลีนะครับไม่มีความเป็นอาลีแล้วบุคคลสุดท้ายบุคคลที่8วัลมุกบิลบิฮะดีซิฮิอะลามัลลายัสมาอูมินฮูผู้ที่ตั้งใจจะพูดอะไรให้คนหนึ่งฟังแต่คนคนนั้นไม่ได้อยากฟังสิ่งที่เขาพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบอกลูกของท่านด้วยอยากจะคุยอะไรให้ใครฟังดูอาการเขาให้ดีก่อนว่าเขาอยากฟังในเรื่องที่ลูกท่านอยากจะพูดหรือเปล่าสรุปอัลฮุกามะนี่คือนักปราชญ์ของอิสลามเนี่ยเขาสรุปมาให้8สถานการณ์ที่จะไม่ถูกฮินอก็คือต้องดูให้ดีถูกเชิญไปสำรับอาหารบางทีเราอาจจะแวะไปเยี่ยมนะครับโดยที่ไม่ได้แจ้งไว้ก่อนปรากฏคนในครอบครัวเขากำลังรับประทานอาหารจำนวนอาหารมีปริมาณจำกัดอย่างเนี้ยเขาเชิญกินเป็นมารยาทต้องดูให้ดีนะครับมีอีกไหมมีเพื่อที่จะไม่กลายเป็นว่าเราเป็นฝ่ายเจ็บช้ำน้ำใจบริหารจัดการข้อมูลศาสนาเต็มระบบนะครับฟังแล้วก็ให้มีแต่ภาวะคิดบวกวิทยากรพูดในมิติใดที่ต้องการจะสื่อสารมันมีมิติที่สมบูรณ์ของมันอยู่ในนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติแห่งความสุ่มเสี่ยงจะถูกฮีนอข้อสุดท้ายข้อที่8กับข้อที่5คนที่แทรกตัวเข้าไปในระหว่างคู่สนทนา2คนเขาไม่ได้อยากให้เราฟังเรื่องที่เขาคุยอยู่ผมเนี่ยมีประสบการณ์อย่างเนี้ยหลายครั้งนะครับเอาอาจารย์นั่งก่อนผมก็ถามว่าไม่เป็นไรครับคุยได้อาจารย์ต้องคุยด้วยถ้าอย่างนี้ละนั่งเข้าใจนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ฉายภาพให้เห็นจริงที่จินตภาพอย่าว่าฉายเลยให้ท่านใช้จินตภาพนะครับใช้มันสมองคิดเพราะว่ามันถ้าฉายแปลว่ามันต้องชัดแล้วนะครับเป็นจินตภาพให้ท่านได้นึกว่าก่อนจะนั่งร่วมมีคนสนทนากันอยู่2คนเขาต้องอยากให้เรานั่งฟังเรื่องที่เขาคุยกันอยู่จริงๆกับข้อสุดท้ายอันนี้เยาวชนของเราจะได้มีความสง่างามด้วยนะครับเมื่อที่จะเข้าไปอยู่ในมัจลิสใดเมื่อจะเข้าไปอยู่ในวงล้อมใดให้เรามีสถานะทัดเทียมพอจะนั่งร่วมอยู่ด้วยได้